สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคร์ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับเล่นางฟ้าละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้และมีความแฟนตาซีที่จะออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันในปีหน้าทางททบ5แห่งนี้ซึ่งความแฟนตาซีบางส่วนในละครเรื่องนี้ถูกนำเสนอผ่านเสื้อผ้าของนักแสดงบางท่านครับความแฟนตาซีของเสื้อผ้าในละครเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรช่วงหน้าครับเราจะพาไปนอกรอบกันที่บรรยากาศการฟิตติ้งเสื้อผ้าของละครเล่นางฟ้ากันครับเลยอะว่าสัตว์ปีกรู้สึกยังไงร้อนมากใส่ไปก็แบบฉันก็หางานให้ตัวเองก็แบบเกาแต่ว่าให้ทำแบบการเป็นไก่เป็นนกไปอะไรอย่างเงี้ยสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนอยู่กับแคร์ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับกระบวนการการฟิตติ้งเสื้อผ้าของนักแสดงถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการทำละครหนึ่งเรื่องที่ทางทีมงานจะต้องจัดสรรเสื้อผ้าให้กับนักแสดงตามบุคลิกของตัวละครในเรื่องเพื่อให้เกิดความลงตัวที่สุดซึ่งในวันฟิตติ้งเสื้อผ้าของละครที่มีความเป็นแฟนตาซีอย่างเล่นางฟ้าทำให้เสื้อผ้าของตัวละครบางตัวในเรื่องผิดแปลกจากความเป็นจริงและนั่นทำให้นักแสดงรู้สึกสนุกและถูกใจมากๆที่ได้ใส่เสื้อผ้าแนวนี้ครับวันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบถึงบรรยากาศการฟิตติ้งเสื้อผ้าของละครที่มีความเป็นแฟนตาซีอย่างเล่นางฟ้ากันครับอันนี้ดูออกมาให้ลองดูพระเอกอาจจะเป็นแบบโอเคนะตาลเทาเป็นสีพื้นเป็นอะไรสีขาวพื้นจะได้ขาวขาวขาวเนื่องจากเล่นนางฟ้าเป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้และมีความแฟนตาซีทำให้เสื้อผ้าของสองนักแสดงอย่างพี่นิโคเทริโอและพี่นุชนุสบาที่มารับบทเป็นนางฟ้าถูกจัดสรรให้สวยงามและมีความแฟนตาซีเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของตัวละครในการฟิตติ้งครั้งนี้ครับครั้งแรกที่เป็นนางฟ้าคงเป็นความใฝ่ฝันของเด็กผู้หญิงนะแล้วเพิ่งความฝันมาเป็นจริงตอนเท่านี้มีความรู้สึกว่าเป็นเหมือนนางงามยังไงก็ไม่ทราบตื่นเต้นมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้นะคะแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมอลังการสวยงามมากๆซึ่งความสวยงามแฟนตาซีของเสื้อผ้าที่นำมาฟิตติ้งกันในวันนี้ไม่ได้เกิดกับแค่พี่นิโคเทริโอและพี่นุชนุสบาเท่านั้นครับแต่กับนางเอกในเรื่องอย่างวิววรรณรสที่ต้องถูกแปลงโฉมให้เป็นนกหงส์หยกนั้นได้สร้างความลำบากให้กับสาววิวได้ไม่น้อยเลยครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่ใส่อะไรอย่างนี้เข้าใจเลยอะว่าสัตว์ปีกรู้สึกยังไงร้อนมากใส่ไปก็แบบฉันก็หางานให้ตัวเองก็แบบเกาแต่ว่าให้ทำแบบการเป็นไก่เป็นนกไปอะไรเงี้ยก็สนุกดีเรื่องนี้เป็นโรแมนติกคอมเมดี้และแฟนตาซีด้วยค่ะติดตามชมละครเล่นนางฟ้าเร็วๆนี้แล้วนะคะต้นปีหน้ารับรองว่าดูไปแล้วเนี่ยไม่เครียดอมยิ้มแน่นอนนะคะก็อยากให้ติดตามกันค่ะและคืนนี้ห้ามพลาดกับงานที่รวบรวมเอาเหล่าดารานักร้องเอาไว้อย่างมากมายในงาน Together Party Study Night 2:10 น.หลังข่าวพักค่ำครับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ